คนอย่างฉันมีสิทธิ์รักใครบ้างไหมหรือเกิดมาเพื่อเสียใจรถยนต์ New Suzuki Swift Power You Upใช้เวลารถพอถูกขับผ่านสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรมาทำไมวะหรือว่าสวัสดีครับคุณเนตรขอโทษที่โทรมารบกวนค่ะคุณธาดาแต่ว่าเนตรโทรหาวิเขาไม่ติดเลยอะค่ะวิเขาไปปฏิบัติธรรมนะครับคุณเนตรมีอะไรหรือเปล่าครับก็วันนี้วิเขาต้องมาหาหมอตามที่นัดไงคะคือคราวที่แล้วอะค่ะวิเขาขอให้เนตรมาเป็นเพื่อนนะคะเขาคงโทรไปเลื่อนนัดหมอแล้วล่ะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมต้องไปประชุมนี่ผมมาทำงานที่เชียงใหม่นะครับขอบคุณนะครับจะมาบอกเนตรทำไมคะเสือกนักนะมึงเนี่ยพี่วีไม่ตอบไลน์เลยอะไม่อ่านเลยด้วยก็ปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ให้เล่นโทรศัพท์ก็ได้มั้งเรื่องอะไรของเขานะจริงๆคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอะเขาไม่ไปปฏิบัติธรรมกันนะมันยิ่งฟุ้งซ่านอะเรื่องนี้พี่วีเป็นคนบอกเขาเองเลยนะบางทีพี่วีเขาอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะแล้วกลับเมื่อไหร่กันไม่บอกด้วยหรือว่าเขาแวะไปดูที่บ้านดีไหมก็ดีนะอุ๊ยเตงลูกค้าที่ระยองเขาคอนเฟิร์มแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเข้าไปดูงานได้เลยพรุ่งนี้เลยเหรอจะระบาดรุนแรงเพราะว่าบางทวีปเนี่ยยังไม่ถึงจุดสูงสุดเลยด้วยซ้ำนะครับตำรวจมาดูว่าเป็นปืนที่เกิดเหตุหรือเปล่านะปรากฏว่าเป็นปืนของนายคทาวุฒิที่ลั่นใส่ตัวเขาเองนั่นแหละนะจนถึงตอนนี้คุณตาอ้อนอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยตัวเองเราถึงบ้านแล้วนะเหนื่อยมากเลยตาจะปิดแล้วเนี่ยไม่อยากเอาแล้วนะคราวหน้าลูกค้าแบบเนี้ยเยอะอย่างเลยหมดเลยตัวเองก็รีบนอนนะพี่วิพี่วิทำไมมาดึกๆเงี้ยมีอะไรหรือเปล่าพี่วิเรามายังไงอะคิมจะเป็นน้าคนแล้วนะจริงเหรอพี่วิดีใจด้วยนะพี่วิมันจะเป็นน้าแล้วว่า พี่รักคิมมากนะเกิดอะไรขึ้นนะพี่วิใครทำพี่พี่วิบอกมาใครทำพี่พี่วิยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความฟรีกรุณาฝากข้อความของพี่ธดากลับมาแล้วล่ะคะเพิ่งเสร็จงานนะแล้วพี่จะกลับบ้านเลยไหมเดี๋ยวน้องจะเอากุญแจรถให้พี่เหนื่อยๆคงนอนที่นี่แหละพรุ่งนี้ค่อยกลับไปแล้วพี่วิล่ะคะกลับมายังไม่รู้สิพี่โทรไปเขาก็ปิดเครื่องตลอดเลยแต่จะยังไม่กลับนี่คิมเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคะว่าจะแวะไปดูหลายวันแล้วแต่ว่าติดงานตลอดเลยอะนี่ยังไม่นอนอีกเหรอจะนอนแล้วล่ะค่ะลงมากินน้ำอะพี่วิน่าเสียได้มาทีนึงละยังไม่พบปลอกกระสุนและปืนที่ใช้ฆ่าคุณวิมลรัตน์ครับที่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยหรือว่ามันเอาปืนไป